ครับสวัสดีครับนักศึกษาทุกท่านครับผมอาจารย์ดนัยพงษ์เชษฐโชติศักดิ์จากวิศวกรรมอุตสาหการมหาวิทยาลัยขอนแก่นวันนี้เราเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในบทที่14ของวิชา Maintenance Engineering นะครับวันนี้หัวข้อบทที่14คือ Reliability of System นะครับหรือเป็น Reliability ของระบบนะครับที่ผ่านมาที่เราเรียนในบทที่11 12และ13นั้นเป็นหลักการของ reliability ของเครื่องจักรเดียวๆนะครับทีนี้ในความเป็นจริงนะครับในทางปฏิบัติเนี่ยการทำงานการผลิตในอุตสาหกรรมนั้นเราไม่ได้ใช้เครื่องจักรเพียงเครื่องเดียวนะครับเราอาจจะใช้หลายๆเครื่องเดินเครื่องพร้อมๆกันนะครับแล้วก็การเดินเครื่องจักรหลายๆเครื่องพร้อมกันเราเรียกมันว่าระบบนะครับเราก็จะมาศึกษาดูนะครับว่า reliability ของระบบมันคำนวณอย่างไรนะครับในบทที่14นี้ประกอบไปด้วย4หัวข้อนะครับตั้งแต่ Serial Configuration, Parallel Configuration, K Out of N และ Standby System นะครับเราจะมาเรียนรู้ทีละหัวข้อนะครับว่าหลักการมันเป็นยังไงนะครับเราตามมาด้วยกันนะครับหัวข้อแรกครับนี่คือ Serial Configuration นะครับคือการต่อเครื่องจักรแบบอนุกรมนะครับดูในภาพนะครับนี่คือตัวอย่างของระบบการผลิตหรือรายการผลิตซึ่งประกอบไปด้วยเครื่อง injection molding นะครับ injection molding แท้จริงแล้วก็คือเครื่องฉีดขึ้นรูปพลาสติกนะครับให้เป็นรูปร่างต่างๆตามที่อุตสาหกรรมออกแบบไว้นะครับเมื่อฉีดขึ้นรูปพลาสติกแล้วนะครับก็จะทำการประกอบนะครับก็คือเราจะใช้เครื่องที่เรียกว่าเครื่องประกอบหรือ assembly machine นะครับหลังจากประกอบเสร็จในที่นี้เราก็จะทำการแพ็คนะครับโดยใช้เครื่องแพ็คเกจจิ้งนะครับทีนี้สมมุติตรงนี้นะครับว่าถ้ามีเครื่องใดเครื่องหนึ่งชำรุดคำถามคือระบบชำรุดไหมเรามาดูด้วยกันนะครับสมมุติว่า injection molding ชำรุดนะครับคำถามคือถึงแม้ว่า assembly machine ไม่ชำรุด packaging machine ไม่ชำรุดแต่ว่า assembly machine จะเอาวัตถุดิบจากไหนมาทำการประกอบใช่ไหมครับเมื่อประกอบไม่ได้ก็แพ็คไม่ได้เช่นเดียวกันนะครับดังนั้นโลจิกของการทำงานของระบบ Serial Configuration ก็คือว่าถ้ามีเครื่องจักรเครื่องหนึ่งเครื่องใดในระบบชำรุดนะครับทั้งระบบก็จะชำรุดเพียงแค่เครื่องเดียวชำรุดนะครับทั้งระบบจะชำรุดไปเลยนะครับทีนี้เรามาศึกษาดูในลักษณะของ failure time บ้างนะครับคำว่า failure time ก็คือตั้งแต่เราเริ่มจับเวลาใช่ไหมครับแล้วก็เดินเครื่องนะครับเครื่องจักรใช้เวลานานเท่าไหร่จนกระทั่งเริ่มเดินเครื่องจนถึงมันชำรุดเราเรียกมันว่า failure time นะครับสมมติตรงนี้นะครับว่าให้ทีหนึ่งเป็น failure time ของเครื่องจักรเครื่องที่หนึ่งทีสองเป็นของเครื่องที่สองแล้วก็ทีเอ็นเป็นของเครื่องที่ n นะครับสูตรตรงนี้บอกว่าถ้าเราจะคำนวณหา TS TS นี่คือ failure time ของระบบนะครับ failure time ของระบบก็คือเอาค่ามินิมัมของ T ทั้งหมดเนี่ยที่มีอยู่นะครับเทคค่ามินิมัมดูตัวอย่างนะครับสมมุตินะครับว่าเราเริ่มเดินเครื่องนะครับเดินเครื่องจากที่เวลาเที่ยงคืนนะครับ00นะครับจับเวลาไปนะครับ injection molding มันชำรุดที่30ชั่วโมงหลังจากเริ่มเดินเครื่องนะครับ assembly machine นะครับชำรุดที่40ชั่วโมงหลังจากเริ่มเดินเครื่องและ packaging machine ชำรุดที่100ชั่วโมงหลังจากเดินเครื่องนะครับคำถามคือแล้วระบบจะชำรุดที่เวลาที่เท่าไหร่นะครับคำตอบก็คือเอาค่าที่น้อยที่สุดใช่ไหมครับคือ30ชั่วโมงนะครับเพราะ injection molding ชำรุดก่อนมันก็ทำให้ทั้งระบบชำรุดไปด้วยนะครับอันนี้คงเข้าใจไม่ยากนะครับทีนี้เราจะมาเรียนรู้นะครับว่า reliability หรือความน่าจะเป็นที่ระบบจะไม่ชำรุดนั้นคำนวณอย่างไรนะครับเพื่อให้ง่ายครับสมมุติว่าให้ EI นั้นเป็นเหตุการณ์ที่เครื่องจักร I นะครับหรือ component I จะไม่ชำรุดในช่วงเวลา0ถึง T นะครับซึ่งความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ EI มันก็คือค่า reliability ของเครื่องจักรเครื่องที่ I นั่นเองนะครับหรือเรียกว่า RI นะครับทีนี้เราจึง
สามารถคำนวณ reliability ของระบบได้นะครับหรือความน่าจะเป็นที่ระบบจะไม่ชำรุดในช่วงเวลาศูนย์ถึงทีนะครับมันก็คือความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ทุกๆเหตุการณ์มาทำการทำอะไรกันครับมาทำการ intersection กันนะครับEI คือเครื่องจักรเครื่องที่ I จะไม่ชำรุดนะครับคือเครื่องที่1ไม่ชำรุดเอามา intersect กับเครื่องที่2 intersect กับเครื่องที่3 intersect กับเครื่องที่ N นะครับคือทุกๆเหตุการณ์มา intersect กันแสดงว่าเครื่องจักรทุกเครื่องไม่ชำรุดระบบจึงไม่ชำรุดนะครับดังนั้น reliability ของระบบก็จึงเท่ากับความน่าจะเป็นของทุกๆเหตุการณ์มา intersect กันนั่นเองนะครับตามโลจิกที่ว่าถ้าทุกเครื่องจักรในระบบไม่ชำรุดระบบจึงจะไม่ชำรุดนั่นเองนะครับทีนี้ในทางสถิติถ้าเหตุการณ์ทุกๆเหตุการณ์มันเป็นอิสระต่อกันเราสามารถเอาความน่าจะเป็นของ E1 นะครับเวลาเราจะคำนวณนะครับความน่าจะเป็นของ E1 intersect E2 intersect จนถึง EN เนี่ยสามารถคำนวณได้จากความน่าจะเป็นของ E1 คูณกับความน่าจะเป็นของ E2 คูณไปจนถึง ENนะครับความหมายในทางปฏิบัติคือไงครับเหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์เป็นอิสระต่อกันเหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์เป็นอิสระต่อกันก็หมายความว่าถ้าเครื่องจักรเครื่องที่1ชำรุดมันจะไม่ส่งผลให้เครื่องจักรเครื่องที่2หรือเครื่องอื่นๆชำรุดตามนะครับเราเรียกว่าเหตุการณ์มันเป็นอิสระต่อกันนะครับเพราะงั้น reliability ของระบบก็คำนวณได้จากความน่าจะเป็นของ E1คูณกับความน่าจะเป็นของ E2 แล้วก็คูณกับความน่าจะเป็นของ EN นะครับเราจึงสามารถสรุปเป็นสูตรได้ดังนี้ครับก็คือ pi นะครับเครื่องหมาย pi ri นะครับ i เท่ากับ1ถึง n pi นี้ก็ทำหน้าที่เป็นการบอกว่ามันคูณกันนะครับก็คือเอา r1 มาคูณกับ r2 คูณกับ r3 คูณไปจนถึง rn นั่นเองนะครับเครื่องหมาย pi มันทำหน้าที่ประมาณคล้ายๆกับ summation summation มันจะบวกใช่ไหมครับบวกตั้งแต่ i เท่ากับ1ถึง n แต่ว่า pi มันจะคูณนะครับตั้งแต่ i เท่ากับ1ถึง n นั่นเองนะครับมาดูตัวอย่างนะครับขออนุญาตจิบน้ำไปด้วยนะครับเราสมมุติอย่างดังนี้นะครับสมมุติว่าระบบประกอบไปด้วยคอมโพเนนต์4คอมโพเนนต์นะครับแต่ละคอมโพเนนต์มี reliability เท่ากับ0.97 หรือ 97% นะครับสำหรับภารกิจ100ชั่วโมงนะครับให้หา reliability ของระบบนะครับสำหรับภารกิจ100ชั่วโมงโน้ตตรงนี้ไว้นะครับว่า reliability ของเครื่องจักรในระบบเนี่ยถ้าคำนวณไว้ที่100ชั่วโมงของระบบก็ต้อง100ชั่วโมงด้วยนะครับถ้าของเครื่องจักร100ชั่วโมงเราจะไปคำนวณระบบ120ชั่วโมงนั้นไม่ได้นะครับมันต้องสอดคล้องกันนะครับภารกิจมันต้องเหมือนกันแต่ละเครื่องนะครับมีอยู่4เครื่องนะครับถ้าต่อกันแบบอนุกรมหรือ serial configuration แล้วนะครับวิธีคำนวณ reliability ของระบบก็คือเอา reliability ของทุกตัวมาคูณกันนั่นเองนะครับเนื่องจากแต่ละตัวมีค่าเท่ากับ 97% หรือ 0.97 เราก็เลยยกกำลัง4นะครับแล้วก็คูณตัวเลขออกมานะครับว่าได้ดังนี้ไหมนะครับนักศึกษาลองคูณกันดูนะครับ 0.97 ยกกำลัง4ว่าได้เท่าไหร่นะครับผมไม่แน่ใจว่าตัวเลขตรงนี้คำนวณถูกไหมนะครับแต่นักศึกษาลองเช็คคำตอบดูอีกทีนึงนะครับผมอาจจะผิดก็ได้ถัดมาครับหัวข้อถัดมาคือการต่อคอมโพเนนต์หรือเครื่องจักรแบบ parallel นะครับเราเรียกว่า parallel configuration นะครับหรือการต่อเครื่องจักรแบบขนานนะครับกรณีนี้การวางเลย์เอาท์ก็เหมือนกับการวางเลย์เอาท์แบบขนานใช่ไหมครับสมมุติอย่างนี้นะครับว่าดีมานด์จากลูกค้าเนี่ยสั่งนะครับสั่งต้องการ100หน่วยต่อชั่วโมงนะครับหมายความว่าใน60นาทีหรือชั่วโมงหนึ่งเนี่ยต้องการพลาสติกที่ขึ้นรูปแล้ว100หน่วยนะครับแต่ละเครื่องเราวางมีทั้งหมด3เครื่องนะครับวางขนานกันแล้วก็เดินเครื่องพร้อมกันนะครับจึงเป็นแบบขนานในที่นี้สังเกตดูนะครับว่าแต่ละเครื่องกำลังการผลิตหรือ capacity มันเท่าไหร่ครับ100หน่วยต่อชั่วโมงนะครับทั้งเครื่องที่1เครื่องที่2และเครื่องที่3นะครับดังนั้น P
ิจารณาดูนะครับซัพพลายไซด์ก็คือผลิตให้ได้เนี่ย300หน่วยต่อชั่วโมงนะครับดีมานด์เป็นเท่าไหร่ครับ100หน่วยต่อชั่วโมงอันนี้ผลิตให้เหลือเฟือเลยนะครับหลักการแบบนี้นะครับมันคือ parallel configuration นะครับสำหรับ parallel configuration เนี่ยลอจิกการทำงานมันก็คือว่าถ้าทุก machine fail ระบบจึงจะ fail นะครับเพราะงั้นเดี๋ยวเราลองมาดูด้วยกันนะครับสมมุติว่าตอนนี้ทุกเครื่องทำงานนะครับเครื่องที่1ทำงาน2ทำงาน3ทำงานนะครับทำงานไปด้วยกันนะครับระบบไม่ fail แน่นอนนะครับเพราะว่า supply ให้ได้300หน่วยนะครับในขณะที่ demand ต้องการเพียง100หน่วยนะครับแต่สมมุติว่าผลิตไปแล้วเครื่องที่1ชำรุดหรือเครื่องที่1 fail นะครับเกิดอะไรขึ้นครับก็ยังมีเครื่องที่2และ3ยังเดินอยู่นะครับ2และ3ก็จะ supply ให้ได้เท่าไหร่ครับรวมกันก็จะกลายเป็น200ใช่ไหมครับกลายเป็น200นะครับแล้วสมมุติต่อไปว่าถ้าเครื่องที่2 fail อีกตอนนี้มัน fail ทั้ง1และ2นะครับก็เหลือเครื่องที่3นะครับซัพพลายให้ได้เท่าไหร่ครับซัพพลายตอนนี้ก็เหลือ100นะครับมีเพียง1เครื่องทำงานนะครับดีมานด์ก็ยังเท่าเดิมคือดีมานด์คือ100หน่วยต่อชั่วโมงซัพพลายให้ได้100หน่วยต่อชั่วโมงเพียงเดินแค่เครื่องเดียวนะครับระบบยังอยู่ไหมครับก็ยังอยู่นะครับถึงแม้ว่า2เครื่องจะชำรุดแต่ว่ายังมีเครื่องนึงเดินอยู่นะครับลักษณะนี้จึงเรียกว่าการต่อเครื่องจักรแบบขนานนะครับสังเกตให้ดีนะครับว่ากำลังการผลิตของเครื่องจักรนั้นนะครับแต่ละเครื่องจะเท่ากับดีมานด์พอดีนะครับคือ100หน่วยนะครับดีมานด์ก็100หน่วยนะครับเครื่องที่2ก็100หน่วยเครื่องที่3ก็100หน่วยนะครับมันจึงเข้าตามโลจิกที่ว่าถ้าเครื่องจักรทุกเครื่องชำรุดระบบจึงจะชำรุดนะครับชำรุดแค่เครื่องเดียวระบบยังเดินได้นะครับหรือชำรุดเกือบหมดเหลือเพียง1เครื่องเดินนะครับระบบยังไม่ชำรุดนะครับระบบยังเดินได้อยู่นะครับนี่คือการต่อแบบ parallel configuration นะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าสังเกตดูนะครับว่ากำลังการผลิตของเครื่องจักรคือ100หน่วยและดีมานด์ก็100หน่วยนะครับถึงแม้ว่าจะมีเครื่องจักรกี่เครื่องก็แล้วแต่นะครับแต่ว่ากำลังการผลิตมันจะต้องเท่ากับดีมานด์พอดีนะครับมันจึงจะเป็นแบบ parallel configuration ได้นะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของเป็นอีกลักษณะหนึ่งนะครับอีกเคสหนึ่งเราวางเครื่องจักรขนานกันเหมือนเดิมเลยครับทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับหน้าที่11กับหน้าที่10นะครับสไลด์เหมือนเดิมทุกประการนะครับมาดูนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไร capacity ของแต่ละเครื่องนะครับกำลังการผลิตของแต่ละเครื่องก็คือ100นะครับมีอยู่3เครื่องดังนั้น supply นะครับ supply ได้300ยูนิตต่อชั่วโมงนะครับแล้วในที่นี้เราเปลี่ยนตัวเลข demand นะครับเป็น300ยูนิตต่อชั่วโมงเช่นเดียวกันนะครับมาดูนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นSupply ให้ได้300นะครับส่งให้ได้300ความต้องการก็300นะครับเพราะงั้นทั้ง Supply และ Demand มันเท่ากันแต่ทีนี้สมมุตินะครับว่าเครื่องจักรเครื่องที่1ชำรุดเครื่องที่2ยังเดินเครื่องที่3ยังเดินนะครับคำถามคือว่า Supply ตอนนี้เป็นเท่าไหร่ครับก็คือเอากำลังการผลิตของเครื่องที่2และ3บวกกันใช่ไหมครับจาก300ก็เหลือ200นะครับคำถามคือดีมานด์คือ300ซัพพลายเป็น200ระบบยังอยู่ไหมครับระบบไม่สามารถตอบสนองลูกค้าได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถือว่าระบบชำรุดนะครับมันก็จึงเข้ากับที่ว่าขอเพียงแค่เครื่องจักรเครื่องใดเครื่องหนึ่งชำรุดระบบก็จะชำรุดนะครับดังนั้นการวางเครื่องแบบนี้นะครับถึงแม้ว่าดูว่าเหมือนมันจะวางแบบขนานแต่จริงๆมันไม่ใช่นะครับมันเป็นการวางเครื่องแบบไหนครับเห็นตรงนี้นะครับมันคือการวางเครื่องแบบ serial configuration นะครับสังเกตนะครับว่า
แบบ serial configuration นั้นกับแบบขนานมันต่างกันยังไงนะครับแบบอนุกรมและแบบขนานนะครับเมื่อตอนต้นเราเห็นว่าอนุกรมนั้นคือวางเรียงกันเกาะเป็นเหมือนกับรถไฟใช่ไหมครับเป็นตู้รถไฟนะครับส่วนแบบขนานก็วางเครื่องขนานกันแต่ในภาพนี้ภาพ11และภาพ12เนี่ยมันก็วางเครื่องขนานเหมือนกันนะครับผมเลยจะทวนให้อีกครั้งหนึ่งนะครับว่าสำหรับการวางเครื่องแบบขนานนั้นนะครับกำลังการผลิตของแต่ละเครื่องนั้นนะครับมันจะต้องเท่ากับดีมานด์ที่ต้องการพอดีนะมันจึงเป็นการวางเครื่องแบบขนานนะครับในขณะที่ถ้าเป็นแบบ serial configuration นะครับต่อให้ layout เป็นแบบขนานก็จริงนะครับแต่กำลังการผลิตรวมหรือถ้า supply รวมทั้งหมดเนี่ยมันเท่ากับดีมานด์พอดีนะครับถ้าเป็นเคสนี้นะครับนี่คือการวางเครื่องแบบ serial configuration หรือแบบอนุกรมนะครับเพราะมันเข้าโลจิกที่ว่าเพียงเครื่องจักรเครื่องเดียวชำรุดนะครับระบบก็จะชำรุดนะครับเพราะว่ากำลังการผลิตเครื่องที่1คือ100เครื่องที่2 100เครื่องที่3 100ทั้งหมดรวมกันนะครับคือ300นะครับแล้วก็ดีมานด์คือ300เพราะฉะนั้นถ้าเครื่องที่1ชำรุดนะครับซัพพลายก็จะเหลือ200ยูนิตนะครับเครื่องเดียวเฟลระบบก็จะเฟลนะครับเพราะว่าซัพพลายเหลือ200ดีมานด์300นะครับมันตอบสนองความต้องการลูกค้าไม่ได้ระบบจึงถือว่ามันชำรุดนะครับเพราะงั้นแยกให้ออกนะครับว่าอันไหนคืออนุกรมอันไหนคือขนานทีนี้เรามาดูในส่วนของ failure time บ้างนะครับ failure time เราสมมุติดังนี้ครับว่าให้ที1เป็น failure time ของเครื่องที่1ที2เป็น failure time ของเครื่องที่2TN เป็น failure time ของเครื่องที่ N นะครับแก้ตรงนี้เป็น N นะครับเราจะหา failure time ของระบบถ้ามันมีการต่อแบบ parallel configuration นะครับก็คือเราเอาค่า maximum ของ failure time ทั้งหมดเลยนะครับมาดูตัวอย่างนะครับสมมุติอย่างนี้นะครับว่านี่เป็นการต่อแบบ parallel นะครับเครื่องที่1 fail ที่30ชั่วโมงเครื่องที่2ที่40แล้วก็เครื่องที่3ที่100นะครับระบบจะเฟลที่เวลาเท่าไหร่ลองคิดตามดูนะครับสมมุติตอนนี้ทำงานทุกเครื่องนะครับดีมานด์คือ100นะครับเดินเครื่องพร้อมกันหมดนะครับเดินเครื่องพร้อมกันหมดแล้วปรากฏว่าซัพพลายไซด์หรือกำลังการผลิตทั้งระบบเป็นเท่าไหร่ครับ100บวก100บวก100ก็เป็น300ใช่ไหมครับถ้าเครื่องที่1ชำรุดนะครับเดินไปแล้ว30ชั่วโมงเครื่องที่1ชำรุดนะครับซัพพลายเหลือเท่าไหร่ครับก็เหลือ200นะครับซัพพลายเหลือ200ไปอีก10ชั่วโมงเป็นทั้งหมด40ชั่วโมงนะครับที2 40ชั่วโมงเครื่องที่2ชำรุดซัพพลายเหลือเท่าไหร่ครับก็เหลือ100นะครับพอเหลือ100ระบบยังอยู่ไหมครับก็ยังอยู่นะครับเพราะเครื่องที่3ยังเดินอยู่ก็ยังผลิตได้100นะครับความต้องการก็100นะครับระบบยังคงอยู่นะครับจนกระทั่งถึงเวลาที่100ชั่วโมงนะครับเครื่องที่3ชำรุดซัพพลายเหลือเท่าไหร่ครับเหลือ0นะครับระบบชำรุดไหมครับชำรุดเพราะงั้น TS หรือ failure time ของระบบคือเท่าไหร่ครับคำตอบก็คือ100นะครับคิดว่าคงเข้าใจไม่ยากนะครับทีนี้เรามาหา reliability ของระบบในกรณีที่เครื่องจักรเดินเครื่องแบบขนานบ้างนะครับสมมุติให้นะครับมันจะตรงกันข้ามกับแบบอนุกรมนะครับถ้าแบบขนานเราจะสมมุติให้ GI นั้นเป็นเหตุการณ์ที่เครื่องจักรเครื่องที่ I หรือ component ที่ I จะชำรุดในช่วงเวลา0ถึง T นะครับเพราะงั้น GI ก็คือ FIT นั่นเองนะครับ FIT นั้นคือ Cumulative Distribution Function ของเครื่องจักรเครื่องที่ I นะครับในที่นี้ความน่าจะเป็นนะครับที่เครื่องจักร
จะชำรุดในช่วงเวลา0ถึง T นะครับความน่าจะเป็นที่เครื่องจักรจะชำรุดในช่วงเวลา0ถึง T จึงเท่ากับความน่าจะเป็นที่ทุกๆเหตุการณ์มันอินเตอร์เซ็กกันนะครับเพราะ GI คือความน่าจะเป็นที่เครื่องที่ I จะชำรุดนะครับเราก็เอาเครื่องที่1ชำรุดอินเตอร์เซ็กเครื่องที่2อินเตอร์เซ็กเครื่องที่3อินเตอร์เซ็กเครื่องที่ N นะครับทั้งหมดก็จะเป็นความน่าจะเป็นที่ระบบจะชำรุดนะครับเพราะว่าเราถือจากโลจิกว่าถ้าทุกเครื่องในระบบชำรุดระบบจึงจะชำรุดนะครับความน่าจะเป็นตัวนี้จากความน่าจะเป็นตัวนี้นะครับความน่าจะเป็นที่ทุกเหตุการณ์มันอินเตอร์เซ็กกันนะครับถ้าเหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์มันเป็นอิสระต่อกันนะครับอย่างที่บอกเป็นอิสระต่อกันก็คือว่าถ้ามันชำรุดมันก็จะไม่ส่งผลให้อีกเครื่องนึงชำรุดนะครับถ้ามันอิสระต่อกันแล้วความน่าจะเป็นของแต่ละเหตุการณ์เราเอามาคูณกันนะครับเพราะฉะนั้นความน่าจะเป็นที่ระบบจะไม่ชำรุดจึงเท่ากับความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่1คูณกับความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่2คูณไปจนถึงเหตุการณ์ที่ N นะครับผมก็เลยใส่เครื่องหมายพายเอาไว้นะครับเพราะว่าความน่าจะเป็นของ G1 ก็จะเท่ากับ F1 ความน่าจะเป็นของ G2 เท่ากับ F2 นะครับดังนั้นตรงนี้ใส่เครื่องหมายพายไว้ซึ่งจริงๆมันก็คือ F1T คูณกับ F2T คูณไปจนถึง FNT นั่นเองนะครับอันนี้คือเครื่องหมายพายนะครับดังนั้นเมื่อกี้เป็นความน่าจะเป็นที่เครื่องจะไม่ชำรุดนะครับถ้าเราจะหาความน่าจะเป็นที่ระบบขออภัยครับเมื่อกี้เป็นความน่าจะเป็นที่เครื่องจะชำรุดนะครับคำนวณได้จากสูตรนี้ดังนั้นเราจะคำนวณหาความน่าจะเป็นที่เครื่องจะไม่ชำรุดนะครับหรือจะเวิร์คนะครับในช่วง0ถึง T ซึ่งจริงๆมันก็คือ reliability ของระบบนั่นเองนะครับเราก็เอา1ไปลบนะครับไอ้ตัวเมื่อกี้คือความน่าจะเป็นที่จะชำรุดทีนี้เราจะหาความน่าจะเป็นที่จะไม่ชำรุดซึ่งคือ reliability เราเอา1ไปลบใช่ไหมครับมันก็จะได้1ลบด้วย pi นะครับ1ลบด้วย pi ft นะครับ i เท่ากับ1จนถึง n นะครับอันนี้เขียนไม่ชัดนะครับสัญลักษณ์ตัวนี้มันตกไป i เท่ากับ1ถึง n นะครับซึ่ง fi ก็คือ1ลบด้วย ri นะครับมาดูตัวอย่างนะครับเพื่อเราจะไม่งงตรงนี้เราสมมุติดังนี้ว่าระบบมีคอมโพเนนต์ทั้งหมด4คอมโพเนนต์นะครับแล้วก็แต่ละคอมโพเนนต์มี reliability สำหรับใช้งาน100ชั่วโมงดังนี้นะครับเครื่องที่1 95% เครื่องที่2 90% เครื่องที่3 75% แล้วก็เครื่องที่4 85% นะครับให้หา reliability ของระบบนะครับสำหรับภารกิจ100ชั่วโมงถ้ามันมีการต่อแบบขนานก็เข้าสูตรเลยครับไม่ได้ยากอะไรนะครับยกสูตรตรงนี้ออกมานะครับนี่คือสูตรในการคำนวณนะครับก็จะสังเกตว่าในสูตรการคำนวณมันก็คือ1ลบด้วยนะครับวงเล็บเอา1ตั้งแล้วก็ลบด้วย reliability ของแต่ละเครื่องนะครับแล้วก็คูณกันนะครับทั้งหมดนี้ลบด้วย1นะครับคำนวณออกมาก็จะได้ประมาณ 0.9998 นะครับนักศึกษาลองไปทำดูนะครับว่าได้ตัวเลขตรงนี้ไหมนะครับก็ย้ำอีกทีนึงว่าเวลาเราคำนวณใช้ทศนิยมอย่างน้อย4ตำแหน่งนะครับเวลาคูณเวลาบวกลบนะครับความผิดพลาดมันจะน้อยนะครับถ้าใช้เพียง2หรือ3ตำแหน่งไม่พอนะครับความละเอียดมันจะไม่พอตัวอย่างที่ 6.3 นะครับกับในหนังสือก็คือ 14.3 นะครับก็จะซับซ้อนขึ้นมานะครับคือมีคอมโพเนนต์1กับ3ต่อขนานกันแล้วก็คอมโพเนนต์2กับ4ก็ขนานกันหลังจากนั้นเอามาอนุกรมกันนะครับทำไงครับข้อนี้เดี๋ยวเรามาดูก่อนนะครับตัวอย่างมันค่อนข้างซับซ้อนเพราะบอกว่าคอมโพเนนต์ที่1กับ2นั้น failure pattern ของการชำรุดมันเป็นแบบ normal นะครับค่า mean คือ 78.5 ชั่วโมง SD คือ39ชั่วโมงนะครับส่วนเครื่องที่3และ4นะครับ3และ4มีแพทเทิร์นเป็นแบบ Y bull นะครับเทต้าเท่ากับ100แล้วก็เบต้าเท่ากับ 2.5 นะครับให้หา system reliability นะครับข
ของภารกิจ120ชั่วโมงอันดับแรกที่ต้องทำก็คือคำนวณหา reliability ของแต่ละเครื่องในระบบก่อนนะครับอันนี้ผมลัดเลยนะครับเครื่องที่1และ2เนี่ยมันมีการแจกแจงแบบ normal นะครับรายละเอียดอยู่ในสไลด์นะครับหรือนักศึกษากลับไปทบทวนในบทที่12และ13นะครับการแจกแจงแบบ normal reliability คำนวณแบบนี้นะครับผมได้ค่าออกมาคือจุด1436นักศึกษาลงช่วยเช็คคำตอบด้วยนะครับตรงไม่ตรงเรามาคุยกันหลังไมค์นะครับแล้วก็เครื่องที่3และ4ซึ่งมีการแจกแจงแบบ whiteboard ก็คำนวณได้ดังนี้นะครับจุด2065นะครับก็ลงไปเช็คคำตอบดูนะครับนะครับทีนี้ได้ออกมาแล้วตัวเลขนะครับเราจะทำการคำนวณ reliability ของระบบทำไงครับก็คือขั้นแรกเอาเครื่องที่1กับเครื่องที่3ขนานกันก่อนหลังจากนั้น2กับ4ก็มาขนานกันนะครับเอา1กับ3ขนานกันผลคำนวณออกมาได้จุด3204นะครับนี่คือค่า reliability นะครับแล้วก็เครื่องที่2กับ4ก็เอามาขนานกันนะครับ reliability ของมันคำนวณออกมาแล้วก็ได้จุด3204นักศึกษาลองคำนวณตามไปด้วยกันนะครับในรายละเอียดนี้ผมจะข้ามไปนะครับเพื่อประหยัดเวลาแต่เชื่อว่าทุกคนทำตามได้นะครับโดยสูตรที่ได้เลคเชอร์ไปเมื่อกี้นะครับหลังจากนั้นไอ้จุด2จุด3204นั้นนะครับมันอนุกรมกัน reliability ของระบบคำนวณยังไงครับจับมันมาคูณกันนั่นเองนะครับสุดท้าย reliability ของระบบก็จึงเท่ากับจุด1027นั่นเองนะครับลองเช็คคำตอบตามดูนะครับว่าใกล้เคียงกันไหมนะครับหัวข้อถัดมานะครับหัวข้อถัดมานั้นคือเรื่องของ high level กับ low level redundancy ความหมายของ redundancy ในที่นี้มันก็คือการต่อแบบขนานนั่นเองนะครับ redundancy คือการต่อแบบขนานจะอธิบายโดยใช้ตัวอย่างดังต่อไปนี้นะครับเพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจในคอนเซ็ปต์ตรงนี้นะครับสมมุติว่าระบบเนี่ยประกอบไปด้วยเครื่องจักรอยู่3เครื่องนะครับ2กับ3ขนานกันอยู่แล้วก็หลังจากนั้นมาอนุกรมกับเครื่องที่1นะครับคำนวณให้แล้วเสร็จสับว่าเครื่องที่1มี reliability 0.7 เครื่องที่2 0.8 แล้วก็เครื่องที่3 0.9 นะครับแล้วก็คำนวณ reliability ของระบบแล้วได้เป็น 0.686 นะครับสมมุติดังนี้นะครับว่ามีงบประมาณให้นะครับในการซื้อเครื่องที่1อีกเครื่อง2อีกเครื่องและ3อีกเครื่องนะครับคำถามที่จะถามพวกเราก็คือว่าแล้วซื้อมาแล้วแล้วมาต่อแบบไหนจึงจะได้ reliability สูงสุดนะครับในที่นี้วิธีการต่อมันมีอยู่2 option นะครับคือเป็นแบบ component level หรือแบบเป็น system level นะครับ component level เป็นยังไงครับเป็นอย่างนี้ครับก็คือแต่เดิม2กับ3ขนานกันใช่ไหมครับแล้วค่อยมาอนุกรมกัน1ตอนนี้เราซื้อมาอีกเครื่องหนึ่งนะครับใช้สัญลักษณ์เป็น1พรามสองพรามสามพรามเนี่ยเอาไปขนานที่คอมโพเนนต์เลยครับแล้วก็ต่อกันแบบนี้นะครับเราเรียกว่าคอมโพเนนต์เลเวลแต่อีกแบบหนึ่งเนี่ยนะครับคือ copy ระบบเดิมมานะครับแล้วเอามาขนานกันนะครับเราเรียกว่า system level นะครับคำถามคือต่อแบบไหนจึงจะได้ค่า reliability สูงสุดนะครับก็ง่ายๆครับลองคำนวณดูเลยครับผมจะลองที่ component level ก่อนนะครับ component level เนี่ยรับเลยนะครับสมมุติว่าคำนวณนักศึกษาลงไปคำนวณตามดูนะครับว่าได้ตามนี้ไหมจากภาพนี้เนี่ยคำนวณ reliability ของระบบผมคำนวณได้แล้วจะได้ประมาณนี่นะครับ reliability ของระบบคือ 0.9096 นะครับอันนี้คือจะเป็นรายละเอียดวิธีการคำนวณทั้งหมดนะครับนักศึกษาลงไปแกะดูนะครับ reliability ของระบบที่เป็น component level นะครับ 0.9096 นะครับแต่ถ้าเป็น system level นะครับคือมี copy ระบบอีกระบบนึงแล้วก็มาต่อขนานกันนะครับ reliability ของมันจะได้ 0.9014 นะครับคำถามนักศึกษาว่าเอาแบบไหนครับเอาแบบ
component หรือแบบ system level จึงจะได้ประโยชน์สูงสุดนะครับซึ่งในที่นี้เราก็ต้องเลือกค่า reliability สูงสุดนะครับนั่นก็คือแบบ component level นะครับเพราะว่า component level มันให้ reliability สูงสุดนั่นเองนะครับโอเคครับผมก็จะหยุดคลิปของบทที่14ไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับตอนที่1นะครับเพื่อไม่ให้มันยาวจนเกินไปนะครับแล้วก็ให้นักศึกษาได้พักด้วยนะครับแล้วเราก็จะไปต่อในคลิปที่2หรือตอนที่2ของบทที่14นะครับไว้เจอกันนะครับสวัสดีครับ